ของพรีเซนเตอร์ให้กับน้องๆด้วยนะคะเราอย่างแรกนะครับตกใจเลยรุ่นน้องมาเต้นโอเคก็หลายๆคนในนี้เคยร่วมงานกับพี่มาเกือบสามคนใช่ไหมที่เคยเต้นมาด้วยกันเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วอันนี้เลือกชมก่อนนะครับเลือกโคเวอร์ได้ถูกทางรู้สึกว่าเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นจุดต่ำที่แบบเราแตะไปถึงจริงๆอะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้ดีสองเรื่องของชุดไม่ห่วงอยู่แล้วยิ่งทำคุ้มว่ามานานนี่รู้ว่ารายละเอียดชุดต้องทำยังไงอะไรยังไงแพทเทิร์นดีครับแต่งตัวแล้วก็ด้วยความที่หนูสูงกันไล่ๆกันหมดทุกคนมันทำให้แบบเป็นคุณแม่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะเออไม่ใช่แบบแก่นะครับแต่หมายถึงว่ามันดูแกรนดูไฮเนาะก็เมื่อกี้พูดกับพี่ชาอยู่ก็ชมเรื่องนี้นะครับเราเรื่องเต้นก็ดีในระดับที่หนูโคเวอร์เป็นจีไอดอลมันไม่ขาดไม่เกินมันกำลังพอดีดูได้ไม่น่าเบื่อน้องมันจะมีการเต้นที่แบบเต้นเรื่อยๆแล้วอ่ะก็ดูได้แต่อันเนี้ยคือเต้นแล้วแบบอ่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรต่อเวลาทั้งที่จริงมันคือเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าศิลปินเต้นแบบนี้นะครับแล้วก็อินโทรเปิดตัวก็ไม่คิดว่าจะได้ดูพุซซี่แคทดอลอีกแล้วในชีวิตนี้นะครับพี่ทราบว่ากี่ปีมาแล้วนะ7-8 ปีแล้วนะโอเคก็รู้สึกได้วันนี้รู้สึกอะไรหลายอย่างรู้สึกว่าได้ย้อนกลับไปแบบตอนตัวเองเริ่มเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้พัฒนาในเรื่องของสกิลคือเรามีเบสิกการเต้นอยู่แล้วเราจะพัฒนายังไงให้มันแบบเอาสกิลการเต้นที่พวกเรามีกันแต่ละคนอยู่แล้วครับมาเสริมในเรื่องของการทำโชว์เนาะถ้ามีโอกาสในการเข้ารอบแบบรอบสิ่งมันไปฟาดที่การทำโชว์หมดแล้วสนามแบบที่ฝากเรื่องเดียวอยากให้ทำโชว์ให้แบบขาดจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นไอดอลขนาด 100% ลองดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับหนูแล้วหนูทั้ง6คนถนัดไม่ต้องยากขนาดนั้นแต่ทำอะไรที่มันรู้สึกมันเข้ากับเส้นสายเลือดเส้นเลือดตัวเองกล้ามเนื้อตัวเองแล้วมันเต้นได้แล้วมันไม่รู้สึกขัดนะครับมันจะทำให้น้องรู้สึกว่าแบบเราเข้าไปอยู่ในโซนนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คีปกันต่อไปอย่าแบบอยากให้เต้นนานๆเนาะหาคนแบบอายุไล่ๆกันเต้นน้อยแล้วนะครับยังไงก็โอเคก็สู้ๆนะครับวันนี้ทำดีมากอยากให้แบบอันนี้เดบิวต์ป่ะเดบิวต์นะครับแต่รู้จักถือว่าไม่เรียนรู้แล้วเราเป็นอีกขั้นนึงแล้วครับยังไงก็อยากให้คีปความแบบที่ชมไปเนาะแล้วก็ไปเพิ่มในส่งเรื่องการทำโชว์แล้วกันขอบคุณนะครับขอบคุณแคปได้นะคะแป๊บเจอพันธุ์ลูกสาวก็อยากให้เมื่อกี้ที่พี่แคปชมคือทุกอย่างดีหมดแล้วของเราคือมันได้เปรียบเรื่องสรีระฉะนั้นหน้าเรามีเรื่องข้อเมื่อกี้แอบเห็นข้อบกพร่องของแต่ละคนเรื่องชุดนะคะมันจะมีการเรื่องนั้นเรื่องมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าก็เลยยังได้คุยกับพี่แชมป์อยู่เลยว่าดูแล้วเขาซ้อมมาเยอะมากเพราะว่าขนาดตอนที่หนูขึ้นมาหนูยังแบบเซ็นเตอร์อยู่ไหนวะใช่ไหม หนูมีการทำหาเซ็นเตอร์แต่พอแบบมันคือมืออาชีพอะค่ะมันคือมืออาชีพที่หนูแบบว่าในการขยับแพทเทิร์นไปมาคนหลังคนหน้ามันไปได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีฉะนั้นตอนซ้อมถ้าเสื้อผ้ามันมาพร้อมแล้วหนูใส่เสื้อผ้าซ้อมได้เลยจุดบกพร่องหนูจะได้แก้ในขณะนั้นแล้วมันก็จะเพอร์เฟกต์เต็มร้อยในระดับคุณแม่อย่างเราโอเคไหม ใช่เพราะว่าหนูความสูงตรงนี้หนูต่อให้หนูไม่ใส่ส้นสูงหนูก็ความสูงตรงนี้พี่ดูแล้วมันเท่ากันหมดอ่ะมันคือข้อได้เปรียบของทุกทีมทำผมอะไรต่อให้หนูมัดผมลบตึงสูงทั้งหมด6คนมันก็คือทีมเดียวกันแล้วอ่ะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันแม่งแบบอุ๊ยตายแล้วมีคำว่าแม่งขออภัยค่ะ มันก็ยิ่งดูทำให้เราแบบมีแรงแบบเสื้อผ้าหนูทุกอย่างมันผ่านไปทำโชว์รอบหน้าทุกทีมอยากบอกทุกทีมเลยค่ะว่าการทำโชว์ไม่จำเป็นต้องเต้นอย่างเดียวอุปกรณ์เอาเข้ามาช่วยได้เลยเก้าอี้อะไรต่างๆนานาแต่อย่าเอาอุปกรณ์มาเป็นอุปสรรคของเราเท่านั้นเองรอบอ้าต้องไม่เจอกันแน่ๆสู้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูชาชาด้วยนะคะคุณหมูปั่นนะคะเป็นไหมคะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆนะคะพักเอาไว้ที่ได้เลยเรามาเจอกับทีมสุดท้ายกันแล้วค่ะ